เลยร้องอ่ะร้องเพลงก่อนกูขอเทสไมค์ก่อน1 2 3จะเพลงอะไรดีวะไอ้สดๆเลยอ่ะสดเลยมันจะพูดอะไรวะเนี่ยในวันที่เรานั้นได้เอ่ยคำล่ำลาเป็นคำสัญญาย้ำจะพูดอะไรบ้างอ่ะสมมติเอ้าเอ้ยถามมันสิ สวัสดีค่ะชื่อฝนชนการรูปสมนะคะอายุ28ปีก็เป็นคนเกาะสมุยค่ะสวัสดีครับผมสงการครับพงพับอายุปัจจุบันก่อ30ปีบริบูรณ์ครับมาจากประเทศเชียงใหม่เอ้ยมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับโอเคปะเรียนจบจากโรงเรียนเซนโยเซฟเกาะสมุยไปต่อที่สุรศักดิ์มนตรีหลังจากนั้นก็ไปต่อที่ราชมงคลคลอง6ก็ค้นหาตัวเองไปนู่นมานี่แต่ก็สุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่บ้านมาสมุยครั้งแรกไม่มีที่ไปครับเปิดร้านเหล้าที่สวนจตุจักรช่วงนั้นวิกฤตการเมืองครับเลยชวนกับเพื่อนรูมเมทที่ห้องนั่งรถที่สายใต้มาสมุยเพื่อมาเที่ยวครับอารมณ์หนังพาไปครับเรื่องเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทครับก็ทำให้รู้จักสมุยนะครับวันแรกที่มาถึงสมุยน้องโทรศัพท์มาหาชวนมาทำรายการทีวีของท้องถิ่นสวัสดีค่ะฝนพาเพลินในช่วงอาชีพเพลินๆกับฝนนะคะท่านผู้ชมคะอยากจะบอกว่าความรู้สึกฝนตอนนี้เมื่อก่อนผอมนะสวยเช้งเลย ตอนนี้ก็อิ่มตัวนิดนึงอิ่มตัวนิดนึงมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานเลยแล้วรู้จักกันก็คือว่าไปที่น้องสาวพาไปก็คือว่าไปที่ว่าจะทำรายการของชุมชนไอ้รายการโทรทัศน์ของชุมชนอะไรอย่างเงี้ยเห็นผู้ชายคนนึงผู้ชายตัวเล็กดำกับผมสีทองตรงเนี้ยปัดเนี่ยแป๊บ แล้วก็อ้าวพี่สวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับก็ไม่ได้ทักทายแล้วเหมือนแค่คนเดินผ่านเดินผ่านการปกติอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงคนนี้น่ารักดีตาคมผมยาวครั้งที่2ถึงรู้จักชื่อเขาว่าเขาชื่อป๋อมและหลังจากนั้นก็จะทักเขาว่าพี่ป๋อมสวัสดีค่ะเขาแบบจำเราได้อะไรอย่างเงี้ยแบบก็โอเคนะตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะจีบแล้วอยู่ดีเขาก็มาจีบเราก่อนมันหน้าเปล่าครับเปล่าครับก็คุยกันในเฟซทักเฟซเขาทุกวันคือถามว่าทำอะไรเพราะว่าเราอยู่เฉวงส่วนตัวผลเนี่ยอยู่หน้าทอนสมัยก่อนแล้วก็มีเหตุการณ์นึงคือตอนนั้นนั่งอยู่ที่ร้านแล้วเขาเปิดโน้ตบุ๊กแล้วก็ทำโปรแกรม Photoshop แล้วไอ้ตรงนั้นน่ะเราอะอยากรู้เทคนิคแล้วก็ถามเขาไปในเฟซอินบ็อกซ์ว่าพี่ป๋อมคะวันนั้นที่ฝนเห็นพี่ป๋อมทำโปรแกรม Photoshop เขาทำตรงไหนอธิบายให้ฝนหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าอธิบายยากเดี๋ยวเอาคอมโน้ตบุ๊กมาละกันเดี๋ยวเขาจะบอกเรามีใจให้เขาแหละเราก็เลยไปแบบคือเราแอบมองเขามานานแล้วเราว่าคนนี้แหละไอ้ต้องไม่ได้เผยความในใจไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยตอนนั้นจริงๆจริงๆจริงๆนั่นแหละตั้งใจจะจีบเขาอะครับวันหนึ่งเห็นเขาแทงภูกันคนโสดไปไหนก็ได้ไม่มีแบบใครอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับพี่จ๋าบอกพี่ก็อยากแทงอะฝนแต่พี่แทงไม่เป็นเอาพี่แล้วหนูจะแทงกับใครล่ะนั่นไงให้ป๋อมสอนเรากับป๋อมก็หันมองหน้ากันสอนเขาเล่นพูก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะผมว่ามันยังไงอ่ะเอาพูมาที่จริงไม่ใช่หรอกก็เรารู้สึกว่าเรารักเราชอบผู้หญิงคนนี้อ่ะ
าจจะใช้ภูในการทำความรู้จักกับเขามากขึ้นขอใช้คำพูดนี้เถอะนะเราอยากทำความรู้จักเขามากขึ้นณตอนนั้นเขาก็เป็นเพื่อนที่ดูแลแล้วก็เทคแคร์เราได้ดีคนนึงมันมีแมตช์นึงที่เรายังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เราออกทริปถ่ายรูปก็คือว่าเขาก็อยู่กันที่ชายทะเลก็คือมีนางแบบ2คนแล้วก็มีช่างภาพอีกเยอะแต่เราไม่ได้ถ่ายนางแบบไงเราถ่ายคนนี้เราชอบที่เราแอบถ่ายเขาแล้วเราชอบผู้หญิงคนนี้เรื่องจริงไม่ได้โม้เรื่องจริงไม่มีรูปนางแบบพวกนั้นเลยครับมีแล้วที่เราประติดประต่อเรื่องได้ตอนนี้เลยนะที่เพิ่งคิดออกอะรูปนั้นอะรูปของเรารูปนั้นอะมันทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราทักเฟซบุ๊กเขาไปว่าตั้งค่าตรงนี้ทำยังไงและสรุปใครขอใครเป็นแฟนก็รู้สึกเราขอเขาแหละเราขอเขาเป็นแฟนแหละเพราะว่าเขาต้องให้เกียรติผู้หญิงนะผู้หญิงเขาบอกให้การไม่ตรงกันไม่การไม่ตรงกันเฮ้ยอันนี้เราแบบว่าเราเป็นผู้หญิงบางครั้งเราก็ต้องการความเคลียร์อย่างเงี้ยเราข้องใจมาหลายวันแล้ว 2-3 วันแบบเริ่มชัดเจนแล้วว่าเขาน่าจะชอบเราหรือว่ามันน่าจะเกินคำว่าเพื่อนก็เลยถามเขาไปตรงๆว่าป๋อมคิดไงกับฝนอะก็ถามเขาไปตรงๆเขาก็บอกมาว่าก็รู้สึกดีที่ได้คุยกันเขาคงถามจีบแหละแต่เราก็ยังเก่งๆนึกว่าเขาแบบหยอกล้อเล่นไงแล้วเขาก็ถามกลับมาว่าแล้วฝนคิดยังไงกับเขาเราบอกว่าเราอะโสดอย่ามาพูดจาเล่นๆกับเรานะเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดเล่นเราก็เลยยิงไปว่างั้นเป็นแฟนกันปะล่ะเขาก็บอกว่าขอบคุณครับมันเยอะนะครับมันเยอะจนบรรยายไม่ถูกเขาเป็นคนดีมากเขาดูแลเราค่อนข้างทุกอย่างดูแลเราค่อนข้างดีฝนกับป๋อมถึงจุดนี้แล้วถ้าหันไปแบบเมื่อก่อนนี่คือแบบว่าโอเคคุณไม่ต้องดูดีเพอร์เฟกต์อะไรมากมายแต่คุณทำให้แบบว่าฝนเห็นว่าแบบคุณเปลี่ยนเพื่อฝนได้จริงๆในสิ่งที่แบบว่าฝนขให้ดูแลกันอย่างเงี้ยจนแก่รักแค่ไหนรักแค่ที่ขาดไม่ได้จริงสุดท้ายของดวงชีวิตโยงโคกันแบบ
ากนี้ให้รวงนนทุรีกับสุทรณีฟังลางนี้ไปพร้อมกันฟังลางไปพร้อมกันฟังลางไปพร้อมกันมีเธออยู่กับฉันทุกงานในทุกวัน